สบายดีคลิปนี้เขาจะให้ทุกคนมาชมตับโตโน่ที่เฮ็ดจริงทำจริงหลังจากในท้ายปีกายปี2022ได้มีการลอยน้ำข้ามน้ำของจากฝั่งนครพนมประเทศไทยข้ามมาหาท่าแขกแข่งคำมวลประเทศลาวและดุมทึนเพื่อซอยเหลืออุปกรณ์การแพทย์ให้แก่ห้องหมอ2แข่งก็คือแข่งนครพนมและแข่งคำมวลวันที่19เดือน6ปี2023ได้จัดพิธีมอบภาพอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่ห้องหมอแข่งคำมวลมูลค่า29ล้านกว่าบาทถือได้ว่าอันนี้ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทีมงานโตโน่ได้มีการประกอบส่วนซอยห้องหมอแข่งคำมวลภายหลังเสร็จสิ้นกันมอบภาพอุปกรณ์แล้วก็ได้มีกิจกรรมการเตะบาสมิตรภาพระหว่างทีมโตโน่และทีม VIP แข่งคำมวลซึ่งการเตะบอลครั้งนี้ก็มีบรรยากาศอย่างเบิกบานมวลซื่นและแฟนคลับทั้งภายในและก็อยู่ฝั่งไทยก็ได้มาเชียร์กันขอบสนามอย่างมวลซื่นพร้อมทั้งเด็กน้อยหรือว่าวัยหนุ่มก็ได้เข้ามาเป็นแฟนคลับสร้างสีสันในการต้อนรับโตโน่